ออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่าBig Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปี AI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหม
วันที่เราเริ่มมีคำว่า R&D นะฮะเริ่มทำเป็นขบวนการที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้คงไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนนั่งทำงานที่โรงรถในหน้าบ้านตัวเองอีกแล้วนะฮะเราทำงานแบบนี้เนี่ยจริงๆมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผ่านไปเนี่ย 5-6 เจเนอเรชันแล้วนะฮะในเจเนอเรชันแรกๆเนี่ยนะฮะในองค์กรธุรกิจการทำ R&D ก็คือให้เงินไปก้อนนึงจ้าง PhD มาสัก5คนสร้างตักตึกอยู่ตึกหนึ่งกลางทุ่งแล้วให้เขาไปนั่งทำงานนะฮะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นแรกเป็นตัวประหลาดในองค์กรนะครับนะฮะฝรั่งเรียกยุคนี้นะฮะอ่านดีๆนะฮะ Ivory Tower ยุคหอคอยงาช้างนะฮะนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นแรกๆนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเราเพราะว่าแรกๆมันก็โอเคอยู่หรอกนักวิทยาศาสตร์เจออะไรใหม่ก็ยัดเยียดเข้าไปให้ผู้บริโภคบริโภคเป็น one way traffic นะฮะไม่ว่าสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาดีหรือไม่ดีก็ยัดเยียดให้ผู้บริโภคบริโภคสังคมในสังคมวิทยาศาสตร์ในช่วงแรกๆมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วทำไปอยู่พักหนึ่งเราพบว่าอย่างนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จละผู้บริโภคฉลาดขึ้นสังคมเปลี่ยนไปเราพบว่าต่อไปเนี่ยอาหารดีบอกว่าไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไม่ใช่เป็นตัวประหลาดหรือยุคหอคอยนายช้างนะฮะพัฒนาการจะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้นะครับอาหารดีเนี่ยเป็นส่วนที่แยกไม่ได้จากสังคมสังคมโลกนะฮะอ่านดีจะทำไม่ได้เลยคนพบอะไรไม่ได้เลยถ้าก็ไม่คุยกับพวกคนขายของ marketing man นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าการทำวิจัยไม่ได้เริ่มจากตัวนักวิจัยด้วยซ้ำเลยการทำวิจัยไกลค้นคว้าต่างๆมันต้องเริ่มจากผู้บริโภคเป็นตัวตั้งต้นนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เราเริ่มทดลองในโรงนาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีขบวนการวิธีคิดนะฮะอย่างการทดลองยาชนิดหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรใช้คนจำนวนมากแล้วใช้กระบวนวิธีการนะครับใช้เวลายาวนานนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนาไม่ได้เริ่มต้นจากตัวนักวิทยาศาสตร์แล้วหน่วยวิจัยของเขาต่อไปแล้วมันเริ่มต้นจากผู้บริโภคเป็นตัวตั้งฐานรูปนี้ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อ เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าผมพยายามจะย่อประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะ250ปีของเรานะครับในการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยให้สั้นลงเหลือเพียงแผ่นใสไม่กี่ใบนะครับเราจากยุคของยุคแรกนะครับซึ่งเป็นยุคฝรั่งก็ใช้คำพูดว่าหอคอยงาช้างเลยนะฮะจนเป็นเรื่องของ Cross Boundary Alliance นะฮะในบางครั้งเนี่ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์ได้ของที่ใหม่ออกมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยในวันนึงเนี่ยท่านเชื่อมั้ยครับว่ามีสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ถูกกินโค้นมาเป็นมากมายมหาศาลเลยนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นท่านจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมรู้ได้ไงท่านไปดูที่หอสิทธิบัตรสิครับในวันหนึ่งเนี่ยมีคนแอพพลายที่จะจดสิทธิบัตรมากมายนะฮะสิทธิบัตรที่ได้รับการจดรับรองแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทั้งสิ้น